worse and worse, then why can't I paint you? The world's been never shown to you. I come to know if a face could learn to dance and chips, then where am I to go? Then no one's home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and I'm pour yourself on me. If a man could be two players one time, I'll be with you tomorrow and today. Beside you all the way. If the world could stop revolving, stop it slowly down to die, I'll spend the end with you. And when the world's walk through, then one by one the stars will all go out. Then you and I will simply นะเพลงอีฟก็คือท่าอย่างงู้นท่าอย่างนี้ท่าอยู่วาดรูปฉันนู่นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความโอ้โหพี่มันอบอวลเนาะซึ้งจังเลยเสียงพี่แมนนุ่มด้วยวันนี้โอ้สุดยอดเลยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ One Man Show ผมแมนวัฒน์อยู่มุ่งหมายครับผมเจบีสุภเลิศกระเวนกิจครับผมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวเนาะใช่แต่เราก็ได้ทำบุญอะไรต่างๆไปเยอะเลยครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเห็นไหมแค่เปิดรายการวันแมนโชว์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่แมนวัฒน์อยู่มุ่งหมายไปแล้วเพราะฉะนั้นบอกได้เลยท่านผู้ชมครับเปิดมาช่อง6ไม่พลาดในเรื่องของการติดตามรับชมรายการดีๆแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมในเรื่องของการล็อกสัญญาณภาพกันหน่อยนะครับย้ำเตือนกันเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับมีช่องอีกช่องนึงนะฮะดูกันแบบว่าสนุกสนานกันไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าดูช่อง6ไม่ได้ตอนนี้นะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่สมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมได้ไม่ว่าจะเป็น PSI MVTV หรือแม้กระทั่งไทยทูน2รวมถึงสัญญาณภาพนะครับ KU Band ก็หมายเลข66PSI ก็หมายเลข66กล่องจีมเอ็มซัดหมายเลข191สัญญาณ Big 4ตอนนี้เปลี่ยนเป็น102แล้วนะครับสัญญาณ Dynaset ยัง52ครับ IPM ก็ยังเป็นหมายเลข138 True นะครับยังเป็นหมายเลข242รวมถึงเจริญเคเบิลถ้าเป็นระบบอนาล็อกก็26ถ้าเป็นดิจิตอลก็515นะครับรวมถึงสามารถเข้าไปติดตามรับชมรายการย้อนหลังทาง YouTube นะเข้าไปพิมพ์ช่อง6ภาษาไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับฝากแฟนเพจด้วยเข้าไปที่ Facebookพิมพ์ช่อง6ภาษาไทยเรามีทั้งไลฟ์สดมีทั้งเรื่องราวอัปเดตพี่แมนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับท่านผู้ชมสำคัญมากนะทุกวันนี้โอ้สุขภาพเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอาหารเสริมที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สนับสนุนใจดีของเราแน่นอนครับตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตทั้งโรคพิชิตทั้งความชราวันนี้ตอบโจทย์ใส่ใจการดูแลสุขภาพ02-021-4444ครับครับผมวันนี้นะครับเรา2คนก็เรียกว่ามาคนละสไตล์คนนี้แบบเป็นไลฟ์สไตล์นะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นยูนิฟอร์มก็หรูนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มี2เรื่อง2รถนะครับอีกรถนึงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวความหรูหราอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่ไปทำเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆนะมี2คน2รถนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆกับรายการ One Man Show สักครู่เดียวอ
ังถังเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกสายหนังช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินสวัสดีครับผมแมนนัชยุทธ์ใหม่ครับอยู่ที่มือผมนี่ครับนั่นก็คือตังถังเช่านะครับตังถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติตรงนี้นะครับสารสกัดตรงนี้ผมหามานานแล้วนั่นก็คือของแท้จากทิเบตนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของตังถังเช่าเนี่ยนะครับเป็นบรรจุกล่องสวยงามแล้วก็ดูเรียกว่ามั่นคงภูมิฐานมากนะครับผมหามานานแล้วแบบนี้นะครับเพราะว่าเปิดรับประทานออกมานะครับแล้วก็เม็ดนะครับ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้เรากระชุ่มกระชวยและก็สายตาดีด้วยนะครับนี่ผมมองดูตรงนี้นะครับแทบจะเรียกว่าไม่ปวดตาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบำรุงจากข้างในสู่ข้างนอกนั่นเองนะครับแล้วก็หลับง่ายรวมทั้งทำให้ผิวพรรณและก็ดูดีกระชุ่มกระชวยตลอดเวลานะครับและนี่คือเรื่องราวของสิ่งดีๆที่ผมนำมาฝากตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าของแท้จากทิเบตตรงนี้เลยนะครับสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับผมแมนรัชยุทธ์มุ่งหมายครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าที่มือผมนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับของแท้จากทิเบตเลยนะครับที่นี่นะฮะผมหามานานแล้วและรับประทานวันละ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้ร่างกายของเรากระคุ่มกระชุ่มกระชวยและหลับง่ายรวมทั้งเลือดนะครับหมุนเวียนได้ดีปรับสภาพสมดุลของร่างกายและทำให้เราดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่มีวัยอย่างผมและอยากจะดูดีและแข็งแรงตลอดเวลานี่เลยครับตังถังเช่าของแท้จากที่เบรอคุณอยู่ที่นี่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้และก็ไปหาซื้อได้นะครับตรงนี้เลยนะครับตังถังเช่าของแท้จากที่เบรครับสุดยอดเลยครับWe'll be right back.
ับพี่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรายการอะไรนะสวัสดีครับดูทางพี่แมนนะวันนี่วันนี้เลยวันแม่แม่นะโอ้โหเอาใหม่นะขอต้อนรับคุณท็อฟฟี่และคุณเฟย์เข้าสู่รายการวันแมนโชว์โอ้อะไรยังไงต้องมาเล่ากันหน่อยแล้วพี่แมนเต็มเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอะไรนะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เอาที่ต้องคุยก่อนเอาก็อีกก่อนพี่คุยไว้ท็อฟฟี่ปึ๊บท็อฟฟี่นี่เดี๋ยวค่อยต้องคุยกันเรื่องนี้นะโอ้โหโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยหุ่นสุดยอดคือพอเขาเปิดรายการมาให้คุณท็อฟฟี่ที่เคยมารายการของเราแล้วทีหนึ่งนะตั้งแต่ช่วงแรกๆจำได้พี่ท็อฟฟี่เคยเจอแล้วหนึ่งอันนี้ท็อฟฟี่อยู่นี่เอาละอันนี้ลูกอมอยู่ใช่ไหมอ๋อพี่เฟย์เจอแล้วครั้งนึงจำได้ไหมใช่แต่ท็อฟฟี่ตอนแรกเลยมาช่วงแรกอ๋อเรายังไม่ได้มาผมยังไม่ได้มาท็อฟฟี่มาเปิดรายการเลยช่วงแรกๆเนาะตอนโน้นนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศมิสเซลตี้เนี่ยก็มิสเซลตี้แหละไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่เกาหลีเพิ่งกลับมาว้าวเนี่ยเห็นไม่ได้ที่ซิทิฟิเคทนะขอเสียงปรบมือหน่อยดังๆเย้ยังไงเล่าสิครับเล่าหน่อยครับว้าวเนี่ยครับเขาเขียนว่าในซิทิฟิเคท forมีใช่ไหมฮะ first swim first swim wear ก็เมื่อสักครู่นี้เห็นแบบใส่ชุดสวิมโชว์เนี่ยฮะเกี่ยวกับชุดว่ายน้ำสวยงามมากโอ้สวยมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาได้รางวัลเนี่ยนะฮะอะไรนะฮะครับ World Beauty Queen เขาจัดอยู่ที่ไหนนะลูกประเทศเกาหลีใต้ค่ะเป็นโซเป็นที่โซกลุ่มสปาเป็นยังไงฮะบรรยากาศเล่าให้ฟังหน่อยก็สิ่งที่ได้รับมากที่สุดนะคะก็คือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆและประสบการณ์ที่ดีค่ะการที่เราเป็นตัวแทนประเทศไทยไปที่ประกวดที่เมืองนอกเนี่ยถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วที่เราได้เป็นตัวแทนไปเราได้ไปเจอเพื่อนๆต่างประเทศเราได้รู้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาอาหารแล้วก็พูดภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีก็ได้อ่ะอันยองอาเซโย Hi everyone I'm Toffee อาทิตยาตาภาพน้ำ Born Beauty Queen first now I have a shooting in the one man show TV about after Pekan so I have aaexperience when I go to the Pekan with the another girl from another country. Whoa. I have a apprenticeship with the everyone. Yes. Okay. So when the finish competition, I have the start relationship with the every friend. I have a new friend, so many. Yeah. And thank you.จุนฮุนนี่นะฮะได้เพื่อนเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ได้ experience มาเยอะแยะเลยนะครับนี่มาเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงเป็นคนที่อยู่ในก็เป็นคนที่ส่งประกวดหลังจากที่ได้รับตำแหน่ง Healthy Design Center 2017นะครับที่นี่ก่อนใช่มั้ยที่นี่ประเทศไทยก่อนใช่ Modeling อะไรนะเฟย์โมเดลนะครับครับหลังจากนั้นก็ส่งท็อฟฟี่ประกวด World Beauty Queen Thailand ก็ได้ครับอีกที่ปี2018นะครับผมฮะจนได้เป็นตัวแทนที่ไปประกวดที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองก็เพิ่งกลับมาพี่เฟย์ไปเจอน้องได้ยังไงโอ้เรารู้จักกันตั้งแต่เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยครับตั้งแต่เด็กเมื่อ20กว่าปีแล้วเมื่อ20ยาวไปนี่เราเจอกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะกรุงเทพก็นี่นะเขาไปอยู่ที่นู่นที่เกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าโชว์อะไรพี่แมนดูมากนะหน้าทำเละไปหมดเลยได้ออกกลับมาสวยเลยอ่ะใช่คือทำที่ไหนที่ต้องขอขอบคุณนะคะโรงพยาบาลนานะนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักนะคะในการทำสวยให้ท็อฟฟี่ก่อนที่จะขึ้นเวทีประกวด World Beauty Queen ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้โรงพยาบาลนานะเนี่ยนะคะก็จะแย่เลยเพราะว่าคือท็อฟฟี่เป็นคนที่มีไขมันรอบเอวเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่ามันออกลำกาใช่ลำบากมากค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอฮวังและคุณหมอจุนเวลาสั้นด้วยแล้วก็ต้องทานอาหารเสริมอะไรด้วยไหมก็น่าจะมีด้วยเนาะใช่ท็อฟฟี่ทั้งทานอาหารเสริมออกกำลังกายแล้วก็ได้คุณหมอเนี่ยค่ะดูแลเป็นสุดยอดเลยเคล็ดลับความสวยที่สุดเร็วก็แสดงรู้จักกันมานานแล้วนานแล้ว20กว่าปีแล้วเห็นแววยังไงพี่เฟย์ในตัวน้องมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็มีแรงแอคทีฟมี
ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงผลักดันตัวเองใช่อยากจะทำมั่นใจเดียวกับพี่วิ่งอยู่แล้วก็สไลด์มาหาพี่แมนพี่แมนวันนี้ไปไหนไม่เห็นมาเลยวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงแหมวิ่งสามชั่วโมงแล้วนี่อะไรเนี่ยจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณพี่เฟย์นะเพราะว่าพี่เฟย์เนี่ยตอนที่ไปเกาหลีเนี่ยบอกเลยว่าพี่เฟย์เนี่ยเป็นทุกๆอย่างจริงทั้งผู้จัดการสไตลิสต์แล้วก็ทุกอย่างคือว่าถ้าไม่มีพี่เฟย์เนี่ยบอกเลยว่าภาพจะไม่สวยขนาดนี้เพราะว่าพี่เฟย์คือเบื้องหลังทุกอย่างใช่ดูแลทุกอย่างเลยชอบอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คืออะไรฮะก็เรียนอันนี้นะคะก็เป็นของฝันของที่ระลึกคือพอท็อฟฟี่ไปที่นู่นอ่ะมันมีเป็นวันเกิดตรงกับวันเกิดพอดีก็จะมีของขวัญเยอะแล้วก็มีคุณลิกกี้เนี่ยค่ะคุณจุนฮุนเนี่ยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ในวันเกิดเป็นเซอร์ไพรส์ดีมากค่ะก็จะอยู่หน้าเฟซบุ๊กรู้จักกันอยู่ใช่คุณจุนยูนิสไนท์มากค่ะ nice อันนี้ก็เป็นมิสโคเรียเป็นเพื่อนที่สนิทบีเรามีรีเลชั่นชิพที่ดีต่อกันนะคะมิสโคเรียก็ให้มาเป็นของที่ระลึกก็เป็นของจากเกาหลีครับก็เป็นโคเรียโมเดิร์นแพทเทิร์นค่ะรู้สึกเฟนเอ้ยอะไรนะท็อฟฟี่ไอ้ต้องเฟนเนี่ยเขารู้จักคนเกาหลีเยอะมีนายแบบเกาหลีอินพอร์ตมาด้วยนะซีวอนซีวอนอยู่สเปนเนื่องจากว่าเราเป็นชื่อที่เฟย์โมเดลกับเซเลบริตี้โมเดลเราทำสองแบรนด์เนี่ยเป็นชื่อที่ติดแล้วเนื่องจากว่าแบบคนไทยก็แนะนำกันเองว่าเฮ้ยมาโมเดลลิ่งที่นี่เขามีงานเยอะมีให้แคสหลังจากนั้นก็เหมือนส่งตัวมามีเกาหลีมีฮ่องกงมีอะไรเริ่มมาแล้วครับก็มาแล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนไปดิวคอนเนคชั่นแล้วอาจจะเอาคนไทยไปฝั่งนู้นเอาคนเกาหลีมาฝั่งนี้จะประกวดเอาเวทีเกาหลีมาประกวดที่เมืองไทยด้วยสิน่าสนใจดิวเวลาครับเดี๋ยวรอเขาลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเอามาโปรโมทในนี้ก็ได้ได้แล้วที่สำคัญที่สุดงานเพิ่งจบไปเดี๋ยวจะมาพูดคุยพอเฟย์อยู่เมืองไทยท็อฟฟี่อยู่ที่ต่างประเทศเฟย์เขาก็มีงานที่เมืองไทยเพิ่งเราก็ที่เราเอาภาพมาออกสยามประเทศที่คุณอ้อยใจไปร่วมงานคราวที่แล้วคุณอ้อยจะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วน้องเฟย์พูดให้ฟังหน่อยนะครับมีรูปภาพก็อันนี้ก็เป็นงานสยามประเทศเราใช้ชื่อว่าสยามประเทศรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2511ที่เคยบอกไว้นะครับก็มีกิจกรรมเราจัดเดินแบบเน้นเลยคือผ้าไทยเราได้แบรนด์เป็นบาร์เทอร์ของที่รักเวดดิ้งสตูดิโอของพี่อีทนั่นเองนะครับที่มาร่วมในการอันนี้มันจะเป็นชั้นชุดสำเร็จแล้วก็ชุดที่เป็นผ้าไทยในการแต่งประดับให้ดูรู้สึกว่าวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ใส่ได้ที่แบบมันไม่รู้สึกว่าแก่เอามาอะแดปต์ได้ใช่วันนั้นพี่แมนไปเขาเรียกว่าเป็นเดินป่าเลยไม่ได้มาร่วมแต่ว่าเชิญคุณอ้อยใจมาร่วมงานคุณอ้อยใจไปร่วมงานที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะเนาะแล้วก็เอาเขาก็จะเอานำภาพนี้ไปโปรโมทที่เมืองสังกาเลนที่สวิตเซอร์แลนด์เดือนตุลาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณแนนซี่ก็ทำเกี่ยวกับเราจะมีทั้งหมด3เลเวล3กิจกรรมนะครับของเราจะมีคุณฟ้าใสแนนซี่เนี่ยใช้ชื่อว่าเป็นโครงการปันของให้น้องปันของให้น้องทำบุญด้วยร่วมชาริตี้กันนะแต่ของเราจะเป็นประกวดเป็นแฟชั่นโชว์แล้วก็มีประกวดอ๋อดีมากเลยนะครับแล้วจะจัดต่อเนื่องกันนะน่าจะตอนนี้อาจจะเรากำลังดีลกับกระทรวงวัฒนธรรมกับคทว่าเราจะจัดอีกประมาณ10จังหวัดใหญ่ๆอาจจะไปจัดที่เกาหลีเนาะอาจจะจัดเกาหลีด้วยก็ดีว่าจะมีฮ่องกงด้วยครับที่ด้วยได้2คนเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรเชิญเลยฮะไม่เดี๋ยวอยากรู้ว่าเรื่องอนาคตของท็อฟฟี่ยังไงต่อพี่วางไว้ไงต่อก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็คือเอาไปแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นกันที่นู่นก็เหมือนว่านางแบบนางงามเกาหลีเนาะสนใจที่จะมาประเทศไทยเราก็เหมือนขอโอเคแลกดีเทลกันไว้แล้วเดี๋ยวก็อาจจะส่งจากประเทศไทยไปซึ่งที่นู่นเขาบอกว่าหน้าแบบเนี้ยเกาหลีจะชอบนะเพราะว่าหน้าด้าบ้านเขาอ่ะเขาไม่มีใช่ไม่มีเขาชอบด้าบ้านเขาว่าเราชอบแต่หน้าแบบเกาหลีเยอะไหมไม่มีไม่มีไม่มีเกาหลีเราต้องไปดังกันที่นู่นเราต้องไปดังกันที่นู่นนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมามอบให้ก็คือทั้งสยามประเทศนะครับรัตนโกสินทร์2561นะครับที่จัดขึ้นไปที่สวนลุมไนท์บาซ่าแล้วก็น้องท็อฟฟี่นะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกทางบ้านหรือว่าทั่วโลกเลยเชิญครับค่ะก็ส่วนสำหรับของพี่เฟย์นะคะก็อย่าลืมนะคะพี่เฟย์ก็จะมีการจัดงานนะคะสยามประเทศรัตนโกสินทร์นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้อาจจะมีในอนาคตนะคะก็โปรดติดตามชมนะคะส่วนท็อฟฟี่นะคะก็อาจจะมีรายการที่เกี่ยวกับสวยมงลงนะคะหรือว่าเป็นรายการท่องเที่ยวนะคะกับพี่เฟย์ค่ะที่จะไปท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ไปหาตามหาคนสวยๆทั่วโลกค่ะนี่แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะทั้งพี่แมนแล้วก็พี่เฟย์แล้วก็คุณพี่ด้วยทุกคนเลยทั้งแบรนด์ห้องเสื้อพี่เอมมี่บายวันแล้วก็พี่อ้อมแล้วก็ทุกๆคนนะคะทั้งที่เอ่ยถึงและไม่เอ่ยถึงนะคะ thank you for every
sponsor for support me Miss World Beauty Queen Thailand 2018 and thank you for every friend every relationship for support me friend in Korea friend in another country or and friend in Thailand and I love my family too much ก็ในส่วนของครอบครัวน่ะสำคัญละนะครับก็ดูแลไปนะครับเฟย์ก็อยากจะฝากอะไรบ้างครับก็อยากจะฝากถึงงานสยามประเทศที่เพิ่งจบไปก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานนะครับให้ความร่วมมือในการจัดงานเราก็อยากจะทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปอาจจะมีจัดในกรุงเทพอีกสัก2แห่งเรากำลังดีลสถานที่อยู่อาจจะเข้ามาโปรโมทอีกรอบนึงรับรองอลังการค่ะเพราะเพลงโฟนลิงไม่เคยทำอะไรแบบเบาๆนะครับมาเลยนะพี่แดนยินดีโปรโมทร่วมด้วยนี่คือ2คนนะครับ2เรื่อง2ราวนะครับทัฟฟี่ชื่อจริงว่าอาทิตยาทัฟฟี่อาทิตยาตะภาพน้ำตะภาพน้ำและคุณเฟย์พงศิษณุพีรดาจิรวัฒน์ครับผมและทั้ง2คนมาจากเฟย์โมเดลแอนด์เซเลบริตี้โมเดลโอเคขอบคุณมากครับเย้เพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2ท่านให้เกียรติกับรายการเราทั้งทีพี่แมนครับทางคุณแพรวนะครับมีผลิตภัณฑ์เช่นเคยพี่เฟย์ครับไปดูแลสุขภาพความหล่อและก็ความสวยต่อเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละฮะเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมครับสวยๆงามๆแบบนี้ช่วงหน้าเราจะกลับมาดูแลสุขภาพกันครับเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินท่านผู้ชมครับผมแมนวัฒยุทธ์มุ่งหมายครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าอยู่ที่มือผมนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับของแท้จากทิเบตเลยนะครับที่นี่นะฮะผมหามานานแล้วและรับประทานวันละ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้ร่างกายของเรากระคุ่มกระชุ่มกระชวยและหลับง่ายรวมทั้งเลือดนะครับหมุนเวียนได้ดีปรับสภาพสมดุลของร่างกายและทำให้เราดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่มีวัยอย่างผมและอยากจะดูดีและแข็งแรงตลอดเวลานี่เลยครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตรอคุณอยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้และก็ซื้อได้นะครับตรงนี้เลยนะครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตครับสุดยอดเลยครับอ
เอาละฮะท่านผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อกับวันแมนโชว์ช่วงนี้อย่างที่บอกกันนะฮะเราต้องมาดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันหน่อยนะครับแล้วก็ยังอยู่กับพี่แมนเช่นเคยพี่แมนครับอุ้ยน่ารักเกินเมื่อกี้เนี่ยนะน้องท็อฟฟี่ฟี่มากับพี่เฟย์นะฮะไม่ใช่เฟย์ฟังแก้วนะเรียกชื่อผิดบ่อยๆเพราะว่าเขาเฟย์มันเหมือนชื่อผู้หญิงเนาะท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ก็เหมือนชื่อผู้ชายเออเขาสลับกันหรือเปล่าไม่รู้สลับกันแต่สวยนะครับสวยสวยนะครับประเทศไทยก็ตำแหน่งมาประเทศไทยก็มีเวทีประกวดเยอะแยะแล้วเดี๋ยวล่าสุดนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพประกวดมิสยูนิเวิร์สอ๋อใช่นะฮะล่าสุดนะครับดีใจแทนคนไทยที่จะได้ดูครั้งที่3นางงามนะถูกต้องระดับโลกมาครับโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับท็อฟฟี่เขาก็ได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูทานยังทานอาหารเสริมนะเห็นไหมขนาดนี่ขนาดเด็กๆนะเด็กๆใช่ไหมฮะพี่แมนเองเหมือนกันวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าทำงานตั้งแต่เช้าเลยครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าตาเขายังไม่ได้โหลนะเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าทำงานแต่เช้าแต่ก็ยังอยู่ได้ตอนนี้ก็ยังตอนนี้เพิ่งจะ2ทุ่ม10เองพี่ใช่ ไปมหาวิทยาลัยเกลิกนะครับไปดูเรื่องเคลมประกันรถ อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหมดเวลาเคลมประกันนี่เราต้องมีสตินะว่าครับวันหมดวันหมดสุดท้ายเนี่ยใช่ท้ายใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่งั้นเราอาจจะต้องมาเคลมทีหลังมันก็จะเสียยุ่งยากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่ถ้าเรามีเรียกว่าภารกิจเยอะๆเนี่ยเราต้องเตรียมสมองเตรียมสุขภาพพี่แมนเริ่มเนี่ยพอตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยออกกำลังกายเริ่มแล้ววิ่งวันละชั่วโมงครับผมวิ่งวันละชั่วโมงเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะกระฉับกระเฉงขึ้นบางทีมีความรู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้สึกปวดอะไรต่างๆเลยเพราะเราอารมณ์สดใสแล้วก็วิ่งไปนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดบางทีผิวระคายเคืองเนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะมันจะเป็นสาเหตุบ่งบอกเยอะเหมือนกันนะผิวระคายเคืองอย่างเช่นถ้าเกิดร้อนมือร้อนเหงื่อออกร้อนตัวอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเลือดในอะไรน้ำตาลในเลือดสูงหรืออะไรต่างๆนะเหมือนที่เขาบอกว่าปัจจุบันนี้คนไทยนี่เป็นเยอะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราร้อนผิวธรรมดาเหมือนพี่แบนร้อนผิวนี่อันนี้คืออาจจะระคายเคืองจากข้างนอกนี่บอกท่านผู้ชมด้วยไม่ใช่แบบไม่ใช่ลนลานอุ๊ยผมเป็นนู่นเป็นนั่นแต่นี่ก็ยังระคายเคืองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทานอาหารเสริมไปด้วยพี่แมนเนี่ยบอกเลยนะทานอาหารเสริมบางทีก็กังวลเหมือนกันแต่ว่าต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยทาน3เดือนหยุดครั้งนึงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วบางตัวมันจะมีเขาเรียกว่าสารตกค้างแต่ไม่ใช่ว่าบางคนบอกเป็นอาหารเสริมเป็นสาเหตุของโรคนั้นโรคนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น 100% ใช่ครับคือมันอยู่ที่เราดูแลแล้วก็เลือกว่าตัวนั้นมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนมันมีสารก่อเกิดมะเร็งไหมหรือสารก่อเกิดอันตรายต่อร่างกายไหมเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้มีอะไรแนะนำโอ้โหดีอ่ะเพราะว่าฟังหลายๆท่านนะครับที่เขาเรียกว่าอยู่ทั้งในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็นอกวงการบันเทิงส่วนใหญ่ถ้าทำงานเยอะอย่างที่พี่แมนบอกอ่ะพอทำงานเยอะมันสมองมันต้องใช้เยอะร่างกายก็ต้องใช้เยอะถ้าเราไม่เขาเรียกว่าเตรียมตัวให้ดีเวลาเราไปทำอะไรมันก็จะไม่เต็มร้อยใช่เวลาเราสมองดีๆเรารู้สึกมันสบายตัวเนาะใช่แล้วสมองมันสดชื่นแล้วมันไม่เครียดอ่ะถูกแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบมาแล้วโอ้เหนื่อยหมดอะไรแต่อยากนั่นคือรู้แล้วว่าข้างในมันมีอะไรจริงๆนะพี่แมนบางคนเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยมันซึมนะพี่แต่ถ้าได้ลุกเป็นแต่ถ้าได้ลุกขึ้นไปกระฉับกระเฉงมาทำงานไปออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหยิ่งออกกำลังกายได้เสียเหงื่อนะออกกำลังกายไปเถอะมันจะเป็นสิ่งที่ดีใช่คือบางคนเนี่ยชอบคิดว่าทำงานเยอะแล้วก็เท่ากับออกกำลังกายไปในตัวคือคนเดินทำงานอย่างเดียวเนี่ยคิดว่าออกกำลังกายไม่ใช่นะไม่ใช่การออกกำลังกายก็คือการออกกำลังกายอีกอย่างนึงหรือว่าบางทีไปเดินในลู่เฉยๆไม่ได้มันต้องให้เหงื่อออกต้องวิ่งจริงๆต้องเดินนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีเหมือนพี่พูดใช่แล้วก็ต้องเสริมเข้าไปด้วยในสิ่งที่เราขาดถูกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอาหารเสริมหลายๆคนก็บอกว่ามีวิธีการเลือกมีวิธีการคัดสรรนะครับหลายๆแบบวันนี้อย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมว่าช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองสัมผัสสำหรับใครที่ไม่เคยสัมผัสผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลินจือถังนะครับของบริษัทเรานะครับซึ่งเป็นของแท้นะฮะเป็นถังเช่าแท้จากเทือกเขาทิเบตเรานำเข้ามานะครับด้วยสารสกัดที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีส่วนประกอบอีกเยอะแยะมากมายที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านการจดแจ้งจากทางอย.เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ย
หลายๆคนจะชอบพูดว่าจะจับตังถังเช่าเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาสูงจับต้องยากพี่วันนี้นะครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่บอกได้เลยว่าท่านผู้ชมต้องซื้อเลยนะถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเห็นโปรโมชั่นที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะผมจะเรียนท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมได้ของแท้รับประทานแบบสบายใจแล้วก็สุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้นและที่สำคัญวันนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ซื้อนะทุกโปรโมชั่นนะครับเรามีเทพทันใจที่ได้รับการปลุกเสกมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศพม่านะครับปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วแถมให้ไปเลยฟรีๆนะครับให้ท่านผู้ชมไปไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกสบายใจบางคนมีเครื่องยึดเหนี่ยวดีๆอย่างเทพทันใจก็ทำอะไรมันก็รู้สึกว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดียังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีทั้งสุขภาพกายใจที่ดีไปพร้อมๆกับโปรโมชั่นวันนี้ใครสนใจก็อย่าลืมนะครับรีบกดโทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะครับที่หมายเลข call center ของเราหมายเลขจำง่ายมากครับ02021แล้วก็4444เห็นไหมจำง่ายจำง่ายใช่ครับแล้วสิ่งที่เราต้องเล็งถึงก็คือเรื่องราวของเขาเรียกว่าคุณภาพอะไรนะครับใช่ครับสำคัญสุดเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตนู่นนั่นนี่บางคนเนี่ยตอนนี้เขารณรงค์เรื่องไม่ทานไขมันทรานส์ตอนนี้มีหลายๆยี่ห้อนะครับอาหารที่เรารู้จักกันในประเทศไทย11ยี่ห้อแล้วตอนนี้ที่เยอะออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่มีไขมันทรานส์นะครับอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วไขมันทรานส์นี่ถ้าอยู่ในสัตว์เนี่ยไม่เป็นไรถ้าสังเคราะห์มาจากนู่นนั่นนี่ต้องระวังใช่นะครับเป็นของธรรมชาติไม่เป็นไรถูกต้องนะครับผมฮะนั่นแหละเห็นไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราเป็นผู้บริโภคยุค 4.0 นะครับยังไงใส่ใจในเรื่องของสุขภาพถ้าพูดถึงอาหารเสริมวันนี้ต้องยกให้ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรา02-021-4444เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่พี่ช่วงหน้ากลับมาพี่แมนยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากจะเป็นอะไรสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000-4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแพ้ปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4 Facebook ให้สกินครับท่านผู้ชมครับผมแมนนัทอยู่มุ่งหมายนะครับคุณที่ชมอยู่ตรงนี้ก็คงจะรู้นะครับว่าผมอายุเท่าไหร่อายุขนาดนี้แล้วหน้าตายังดูสดใสแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องถามว่าทำอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรอยู่ที่มือผมเลยนะครับนี่คือตังถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแท้จากทิเบต ที่ทำให้ผมยังดูดีและมีร่างกายสมบูรณ์และก็ทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงแทนที่จะเหนื่อยเพราะว่าทำงานหนักมากๆเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำเรื่องราวภารกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้สมองหรือว่าการที่มาทำรายการและก็การสอนหนังสือด้วยนะครับแต่ไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยแบบนี้นะครับตังถังเช่าจะทำให้ผมหลับง่ายและหมุนเวียนโลหิตเนี่ยได้ดีและทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
เรารอคุณอยู่แล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากทิเบตนะครับตั้งถังเช่าของแท้จากทิเบตรออยู่สุดยอดเลยครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับพี่แมนครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆดูรบเกินช่วงนี้ผมจะดูรบเกินมากเลยต้องดีเพราะว่านี่เวลาเมื่อกี้เราก็คุยอยู่ฝั่งเดียวเรื่องสินค้าตอนนี้ก็มาฟังพี่แมนเล่าเปลี่ยนกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วหรือเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับก็เริ่มต้นจากสิ่งที่ดีๆอันแรกนะครับเป็นประมวลภาพเขาเรียกว่าในการวันที่20วันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพี่ได้ไปเรียนวาดรูปกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดินหินนะครับของในนิทรรศการนะครับเทิดไทพระราชวงศ์จักรีนะครับก็ไปกับ VIP แล้วก็น้องเมงปอก็ไปด้วยนะครับเมงปอปริศยาที่ได้รางวัลเดี๋ยววันหลังได้เชิญเมงปอมาอีกนะพี่ชอบคุยชอบน้องน่ารักดีนะเขาได้รางวัลมาหมาดมิสบอลิวูดนะครับไทยแลนด์นี่พี่แมนร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติถวายท่านด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่านะเราภูมิใจภาคภูมิใจนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือได้ทำกิจกรรมที่สุดยอดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือนะครับได้วาดภาพนะครับกับอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ประมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ดินหินตอนแรกมีความรู้สึกว่าตัวเองวาดไม่ได้นะยังไงก็เพราะว่ากลัวใช่ไหมกลัวจริงๆเพราะว่ามันการลงสีการลงอะไรต่างๆคุณลลิสาจงบารมีนะครับเป็นเขาเรียกว่านายกมูลนิธินะครับทานศิลป์รัชเจตกรท่านบอกว่าโอ้โหยังไงพี่แมนวาดได้เลยนะครับปรากฏว่าวาดได้วาดได้ครับนี่แล้วก็เอามาโชว์นะครับแล้วก็มีอาจารย์ต่างๆนะครับมาร่วมนี่อีกคนหนึ่งเป็นวาดภาพเหมือนนี่อาจารย์เฉลิมชัยนะครับท่านก็วาดภาพเหมือนได้สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็นำเงินรายได้นะครับครับทุนเกล้าถวายด้วยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่เราได้ทำบุญนะครับในงานนะครับทานศิลป์รักจิตกรนะครับเป็นถวายพระพรด้วยนะครับในเทิดไทยราชวงศ์จักรีนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่ผ่านมานะนี่แค่งานแรกนะเนี่ยเป็นงานที่2นะครับเราจะไปเป็นนะครับเรื่องราวของการร่วมนะครับไปงานสถานทูตโมร็อกโกเนี่ยเห็นไหมฮะสูงสูงนะคนโมร็อกโกนะโมร็อกโกนี่เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามีเชื้อเขาเรียกว่าอินเดียอะไรอาหรับอะไรต่างๆดังนั้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในวันงานนะครับท่านทูตเป็นวันชาตินะครับเป็นวันชาติวันชาติโมร็อกโกใช่วันชาติโมร็อกโกนะครับจัดที่แมนดารินออริเอนต์นะครับพี่แมนก็ไปร่วมงานกับคุณลักษณาจำปานะครับแล้วก็คุณแหม่มนะครับที่ก็อลังการงานสร้างเหมือนเดิมโรงแรมสุขสนนะครับไปร่วมงานด้วยนะครับก็ได้พบกับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิษณุเครืองามนะครับศาสตราจารย์ดร.วิศนุคางามเนี่ยได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายในวันชาติในวันนั้นก็คือได้ร่วมพบปะสังสรรค์แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับท่านทูตเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปท่านทูตด้วยนะครับดูไปดูรูปท่านทูตนะครับน่าจะมีเอามาฝากกันด้วยนะครับนี่ท่านทูตมอร็อกโกเนี่ยท่านเป็นมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นโอ้ท่านอยู่เมืองไทยนานมากมากแล้วนะครับอันนี้เป็นปีที่19นะครับที่เรียกว่าเป็นอยู่ในประเทศไทยเนาะเป็นงานที่จัดขึ้นนะครับตลอดเลยปีที่แล้วก็จัดที่โรงแรมแมนดารินออริเอนต์นี่แหละนะครับก็เนี่ยเห็นไหมสีสันสวยงามนะเขาเรียกว่าอาหารอาหรับอาหารมอร็อกโกนี่มอร็อกโกนี่เป็นประเทศสีสันคือมันเหมือนอยู่บนเขาอะคล้ายๆกับสเปนคล้ายๆกับอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เพลงก็สนุกมากเนาะมีแรปมีอะไรต่างๆด้วยน่าจะมีเครื่องเทศอร่อยมีเครื่องเทศหน่อยๆนะครับแล้วมีดีเจใส่ชุดนะครับอันนี้พี่แมนก็ขึ้นไปบนเวทีนะครับเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่ามอบสิ่งสวยๆงามๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาเป็นสักขีพยานด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเนาะนี่ขนาดแค่งานที่2นะเนี่ยครับผมใช่ไหมครับ
ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของวันที่29ที่ผ่านมาวันที่28กรกฎาคมนี่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช่ไหมครับส่วนวันที่29ต่อเลย29เนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้ไปประทับคาถานะครับเมื่อปี05นะครับที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับก็เลยตั้งแต่วันนั้นประเทศไทยก็เลยมีวันนี้ไว้ภาษาไทยและนี่เป็นปีที่แล้วปีที่แล้วพี่แมนไปที่เรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมแล้วก็เดี๋ยวภาพต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าเราร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริกนะครับจัดงานนะครับอันนี้คือยังเป็นอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอยู่นะใครนะคุณอนุโนชาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเกริกและก็นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะครับที่พี่แมนสอนอยู่พี่แมนจะสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเป็นภาพต่อไปนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่นักศึกษานี่เขาจะมาแต่งชุดไทยใส่ชุดไทยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจกับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับครับเอาล่ะครับนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นงานเรียกว่าประชาสัมพันธ์เนาะงานประชาสัมพันธ์นี่งานแกะสลักชิงถ้วยพระราชทานว้าวโอ้วันที่3สิงหานี้นะครับนะครับรู้สึกพรุ่งนี้สิเนาะแกะสลักชิงถ้วยพระราชทานนะครับครับยังไงก็อย่าลืมไปนะครับไปที่ไปตามที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับครับผมก็เรียกว่าขอให้ทุกคนนะครับได้ไปร่วมงานกันต่อไปนะครับเป็นงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับ Thailand Culture นะครับครับยังไงก็ไปชมกันนะครับและอีกสุดท้ายนะครับเป็นงานเรียกว่าเป็นแฟชั่นโชว์กาล่านะครับวันที่4สิงหาคมที่จะเกิดขึ้นนะครับและเดี๋ยวนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับงานที่7ก็คือเป็นคุณบอยโกศิยพงศ์นะครับจะมีคอนเสิร์ตแน่เห็นไหมฮะจะมีเรื่องราวของคุณบอยโกศิยพงศ์และสุดท้ายนะครับจะเป็นเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายไปวันครบรอบนี่เป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเป็นที่ชื่อว่าร้านมีคาเฟ่นะครับครับมีคาเฟ่นะครับเขาเชิญไปร่วมนะครับเป็นแอนทิคนะครับครับจิบกาแฟกันหน่อยจิบกาแฟอยู่ที่รามคำแหงนะครับครับผมครับวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาให้ดูแบบนี้เยอะแยะมากมายนะฮะทิ้งท้ายด้วยคำคมหน่อยครับพี่แมนครับคำคมเขาบอกว่าถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมออย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจก็คือใครตัวคุณเองนั่นแหละถูกต้องครับถูกไหมครับถ้าเกิดเราทำอะไรเขาเรียก if you always do what interests you then that last one person is present นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครบถ้วนครบถ้วนไหมครบถ้วนตัวเองตัวเองนี่ก็คือเขาเรียกว่าสนใจก็ต้องมาดูตัวเองใช่เหมือนกับคุณอยู่ที่นี่คุณสนใจตัวเองคุณก็ต้องรักตัวเองด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะอยากรักตัวเองก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรา02-021-4444ครับครับวันนี้นะครับผมแมนวัฒนอยู่มุ่งหมายครับผมเจบีสุภพฤกษ์กระเวนกิจครับครับขอลาไปก่อนนะครับกับรายการ One Man Show ครับสวัสดีครับ